รื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยบาโนบากิดาเมสกินมาร์กหน้าทั้งทีต้องบาโนบากิสวัสดีครับสวัสดีค่ะเตรียมตุ๊ดจีนแต่งตัวเตรียมตุ๊ดจีนเตรียมแล้วเตรียมแล้วงานนี้สินแสนะเนี่ยโอ้ยสินแสฝากดูฮวงจุ้ยหน่อยค่ะว่าเวทีนี้ยังไงคะอาจารย์มดเดี๋ยววิ่งตักทงนะฮะโยชิยามาโมโตะจะตกเลยโอ้ยมีชิบะหรอกสวยกำลังจะบอกว่าวันนี้สวยมากสวยค่ะคุณแม่สรุปแล้ววันนี้เต้ยกับซาร่าเขาเลิกกันยังไงไหนเล่าสิเรื่องของเรื่องจริงๆแล้วเธอย้อนกลับไปเธอจำได้ไหมที่มีอักษรย่อที่บอกว่าดาราที่คบกันมานานๆยังไม่แต่งงานกันมีข่าวว่าเลิกลากันตอนนั้นเราก็แบบใครๆบางคนก็พุ่งไปที่ประเด็นคู่ของแพตตี้แล้วก็แดนวรเวทสุดท้ายหวยมาออกที่นี่ไงคู่นี้ซาร่ากับเต้ยใช่ไม่ฉันงงตั้งแต่ตอนที่อย่างที่เมื่อวานเล่าไปในแชร์ว่างงตั้งแต่แบบว่าซาร่ามาบอกว่าอย่าถามเรื่องเต้ยนะพี่มดเออนั่นน่ะจำได้ปะพี่โมดอย่าถามไม่เมื่อไหร่ตอนนี้ก็บอกว่าอย่าถามนี่คือเร็วๆนี้นางมาสัมภาษณ์นางมาขาย AOWA ล่าสุดใช่ไหมนางบอกมาขาย AOWA เนาะต้นปีค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่คุยมานานแล้วนะเพราะว่าตัดจะให้ตัดคำถามออกตลอดอ๋อจะไม่ให้ถามใช่เออแต่คือเขาบอกว่าเพื่อนสนิทที่แบบว่าสนิทกันทั้งซาร่าแล้วก็เต้ยเนี่ยหลายๆคนก็แบบเวลาถามคู่นี้บอกว่าเอ้ยดูรักกันดีแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆเขาจะรู้ว่าอ่ะมีความระหองระแหงกันแสดงว่าเริ่มห่างตั้งแต่ต้นปีละเอออะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะท่านเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางกันไหมเอาเชื่อสิครับเชื่อสิถ้าสมมติเสือมาหน้าบ้านเขาเรียกว่าอะไรเสือมาหน้าบ้านจะมีภัยหรือเปล่ามดไม่รู้ uh-huh. ถ้าสมมติเสือโคร่งมาหน้าบ้านหนีสิจะมีอะไรหนีสิ เอ้าวันนี้ต้องยอมรับคนเนี่ยเขาพูดถึงอะไรกันเกิดขึ้น uh-huh. ปรีนาไกรคุปนะซึ่งวันนี้จะต้องเล่าเรื่องปรีนาไกรคุปเพราะว่าปรีนาไกรคุปเนี่ยถือว่าเป็นแขกรับเชิญประจำของรายการของเรา uh-huh. นะนางมาสร้างเรตติ้งประวัติศาสตร์คนดูยอดไลฟ์มากที่สุดถูกต้องก็ยังเป็นเทปของปรีนาไกรคุปปรีนาเขาเต้นอยากจะบอกเลยฮะว่าปรีนาไกรคุปเนี่ยสร้างสถิติให้กับแฉเนี่ยถูกต้องยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ของแขกรับเชิญที่สร้างวันนั้นยอดไลฟ์ของเราทั้งหมด400,000 กว่า400,000 กว่าคนดูครับผมนางสร้างปรากฏการณ์ที่ฉันได้อาชีพพิธีกรตายตาหลับแล้วว่ามีคนดูไลฟ์สดๆเนี่ย 450,000 คนดูปรากฏว่าคนเนี่ยกำลังดูว่าหนึ่งข่าวแรงก็คือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ว่างๆเนี่ยนางมักจะเต้น TikTok กลายเป็นดาว TikTok ไปแล้วแต่วันนี้เริ่มจะมีข่าวไม่ดีแล้วสำหรับปรินาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะหลังจากปปช.เนี่ยเขาตรวจสอบว่าปรีนาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องบุกรุกที่ป่าสงวนเพื่อไปทำฟาร์มเขาสนฟาร์มนะครับที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของจริยธรรมนะครับแล้วก็อย่างร้ายแรงซึ่งถือว่ามีคดีเนี้ยมีความรุนแรงก็เอาง่ายๆว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็ดำเนินคดีอาญาต่อปรีนาไกรคุปหรือนางสาวปรีนาไกรคุปเนี่ยในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐเป็นไปโดยคำนวณค่าทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด36,224,791 บาทปรากฏว่าปปช.ก็จะต้องเอาเรื่องนี้นำเสนอต่อศาลฎีกาเมื่อศาลฎีกาประทับรับคำร้องต่อไปก็จะเป็นการวินิจฉัยว่าหากศาลรับฟ้องปรีนาไกรคุปจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ครับซึ่งไอ้การที่แบบว่าเอาง่ายๆนั่นหมายความว่าพ้นจากตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งส.ส.อันนี้เขาบอกว่าสมมุติว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจะมีการพิจารณาพ้นตำแหน่งจากส.ส.หรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของศาลด้วยอาจจะสั่งว่าเป็นแบบพักระยะเวลาเป็น1ปี5ปีหรือ10ปีอันนี้ก็แล้วแต่ศาลซึ่งอาจจะมีผลเนี่ยก็คือไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตลอดไปซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดศาลวินิจฉัยว่าไม่ผิดอันนี้ก็จะเดี๋ยวกลับมาปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับได้รับการเยียวยากับรายได้ที่หายไปแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอทางศาลชี้แจงกันต่อว่ายังไงถูกต้องนะครับพอเป็นข่าวปุ๊บนะตอนแรกทาง
สสปรินาเนี่ยจะมีการแถลงข่าวที่อาคารรัฐสภานะครับแต่พออยู่ดีๆเนี่ยก็มีนักข่าวไปเกอร์ครับเพราะว่าทางสสปรินาเนี่ยได้ยกเลิกการแถลงข่าวดังกล่าวนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยให้เหตุผลกับสื่อมวลชนว่าไม่สามารถสัมภาษณ์ได้นะครับเนื่องจากเป็นเรื่องของข้อกฎหมายโดยจะให้ทนายความส่วนตัวนี่แหละครับชี้แจงอีกครั้งในลำดับถัดไปนั่นเองครับท่านผู้ชมฮะแต่ในเฟซบุ๊กปรากฏว่าเขาบอกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องลางฮะเสือเสือจริงๆเจ้าออร่าเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนี่ตอนแรกคนคิดว่าหมาใช่มันอยู่ที่ไหนฮะปรากฏเสือโคร่งหลุดมาไปหลุดอยู่ที่หน้าฟาร์มไก่ของปารีนาครับผมปรากฏว่าข่าวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเอาง่ายๆปารีนานางโพสต์คลิปครับเหตุการณ์ในความยาวประมาณ3นาทีพร้อมระบุว่าน้องออร่าหนีเที่ยวน้องออร่าเนี่ยหรือเสือนะเป็นเสือโคร่งเนี่ยแหละเรียกว่าที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์หลุดเข้ามาเดินเล่นบริเวณหมู่1แล้วก็หมู่6สุดท้ายถูกจับได้ที่ฟาร์มไก่ปารีนาว่ะนี่วันเดียวกันแป๊ะเลยเขาบอกเสือมาถึงหน้าบ้านมันหมายความว่าอะไรคุณช่วยตอบหน่อยในไลฟ์เขาตอบว่ายังไงมโนปรากฏยังไม่มีใครตอบปรากฏเนี่ยคุณดูเสือสิเสือโคร่งจริงๆคือเหตุการณ์เนี่ยนะครับมีหลายคนกำลังช่วยกันจับเสืออย่างระทึกแล้วก็มีเสียงอุทานขึ้นมาอย่างตกใจแม่งเอ้ยตอนแรกนึกว่าหมานึกว่าหมาครับผมพอดูลายไปดูลายมาเปิดประตูออกไปแล้วเปิดประตูไปนี่คือเสือนะเธอเสือฮะชาวเน็ตก็เลยแบบคอมเมนต์ว่าสสเนี่ยทำคลิปตื่นเต้นดีฮะนี่คุณดูคลิปสักนิดนึงฮะเฮียกูก็นึกว่าหมาไอ้สัตว์เฮ้ยเรานึกว่าหมาเมื่อกี้เราเปิดประตูอีกชิบหายเสือโคร่งเสือมายืนหน้าบ้านตัวเนาะเธอถ้าเกิดอ่ะสมมุติเธอมีเสืออยู่หน้าบ้านเธอทำไงเอามาเลี้ยงสิบ้าชอบแล้วใครจะให้ใครจับเธอชอบเสือนะไม่โดนนะเธอจะให้ใครจับก็คนงานบ้านที่เขามีสงสารคนงานน่ะเขาก็ไม่กล้าจับไหมกลัวได้เสือจะเสียคนงานนะกลัวเสือท่านผู้ชมครับแน่นอนไปกันที่ข่าวนี้สักนิดนึงลุงพลครับวันนี้เรามาอัปเดตคดีชมพู่ร้องชมพู่กันก่อนเป็นวันที่15แล้ว15กุมภาเรายังไม่รู้นะเราอาจจะยังไม่รู้ว่า15กุมภาใครเป็นคนฆ่าชมพู่ไม่มีใครรู้หรอกแต่วันนี้ทางพลตำรวจเอกสุวัฒน์ผบ.ตร.นะครับเขากล่าวคุณดูนะผบ.ตร.วันนี้ตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งผบ.ตร.น่าจะเป็นคดีที่ผบ.ตร.ลงมาดูแลเองใช่ครับผบ.ตร.เขาบอกเลยฮะกล่าวถึงความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของชมพู่ว่าขนาดนี้ยังไม่มีกำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีไม่มีหากถึงวันที่ทุกคนรอคอยชี้แจงเรื่องของตำรวจก็จะทำเท่าที่ทำได้ครับอาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านแต่อะไรเล่าได้ก็จะเล่าให้ฟังแต่หากทำให้แล้วเสียหายอาจจะเล่าไม่ได้เพราะการจับกลุ่มใครสักคนหลักการคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดอะไรครับแล้วก็ต้องแจ้งต่อตัวผู้ต้องหานะคะแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาออกสื่อได้ค่ะว่าเรากล่าวหาเขายังไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทำของผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดนะคะส่วนจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องมีการแจ้งข้อหาว่าจะต้องมีการลงมติกันก่อนว่ายังไงกันบ้างนะคะแล้วก็รูปแบบของคณะพนักงานสอบสวนด้วยเดี๋ยวเขาต้องมาคุยกันต่อซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นเลยเห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมแล้วก็มีการพูดคุยกันอีกทีนึงค่ะแต่ถ้าเกิดถามกลับว่าหากจะมีใครสักคนพาเด็กทั้งที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเอาขึ้นไปตรงจุดตรงนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็เลยเห็นแล้วว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแน่นอนนั่นแหละท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรถามกลับแบบนี้ซึ่งแต่ละคนก็มีความเห็นยังไงกันบ้างแต่ละคนก็มีความเห็นแตกต่างกันไปแต่ว่าทางคณะพนักงานสอบสวนเองเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไรโดยส่วนตัวยังไม่ขอยืนยันคำตอบเพราะว่ายังคงหารือกันอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่พูดตอนนี้ขอให้มีคำตอบแบบทางการก่อนละกันเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเสียหายต่อรูปคดีท่านผู้ชมสภาพศพน้องชมพู่ครับค่ะส่วนสภาพศพของน้องชมพู่จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใหม่หรือเปล่าคืออนาจารหรือไม่นั้นนะทางผบ.ตร.บอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงกรณีของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเนี่ยนะทนายความเนี่ยไปร้องศาลให้คุ้มครองนั้นคือถือว่าเป็นการร้อนตัวหรือไม่ปัจจุบันการสู้คดีจะสู้กันสองทางคือสู้กันในศาลนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงนอกจากในศาลแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องสู้กับในโซเชียลครับถูกต้องสู้กับในโซเชียลก็ต้องว่ากันไปแต่ตำรวจเนี่ยให้น้ำหนักกับการสู้คดีในศาลครับต้องไหมเพราะวันนี้ต้องยอมรับ
การสืบสวนนักสืบโซเชียลเก่งอ่ะใช่ฮะขุดมาได้หมดคุณขุดจริงๆขุดแบบนักสืบโซเชียลทุกวันนี้ขุดแบบโอ้โหนับถือจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ตำรวจเขาพูดผบ.ตร.พูดเลยไอการที่จะชนะมีการสืบสวนหนึ่งแสดงว่าตำรวจเขาดูโซเชียลทั้งหมดตำรวจเขาดูโซเชียลแต่ในขณะเดียวกันถามว่าไอที่ยึดหลักนู่นยึดหลักนี่เขายึดจากอะไรยึดหลักจากศาลศาลตัดสินอะไรผบ.ตร.เขาชี้แจงว่าอย่างไรคุณชี้แจงเพิ่มเลยว่าส่วนเมื่อวานนี้ที่มีนักกฎหมายนะครับออกรายการทีวีแล้วก็พูดว่าไม่สนใจนะครับไมโทคอนเดรียนะครับ DNA เนี่ยโดยให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นของน้องชมพู่ก็ได้เนี่ยก็ต้องฟังจากรายละเอียดจากเขานะครับตนไม่ได้ฟังแต่ได้อธิบายว่าไมโทคอนเดรียนะครับเป็น DNA ที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างโดยจะไประบุว่าเป็นของใครคงบอกไม่ได้แน่ชัดครับแต่หลักฐานทุกชิ้นเนี่ยก็สำคัญหมดเพราะว่าต้องนำหลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับไม่ได้ใช้หลักฐานชิ้นเดียวอย่างที่มดดำบอกและย้ำว่ายังเหลือที่ต้องสอบเพิ่มอีกนิดหน่อยให้รอกันอีกนิดหนึ่งครับมาที่ฝั่งของป้าแตนแล้วก็ลุงพลตอนนี้เริ่มกลับมาลดเอาจริงๆบางคนคาดคะเนว่ายังไงรู้ไหมลุงพลน่าจับตามองเพราะลุงพลดูเครียดก่อนหน้านี้ลุงพลจะไม่ดูเครียดขนาดนี้ทุกวันเนี่ยลุงพลดูเครียดอะไรงั้นแต่ก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าลุงพลจะโดนเป็นคนฆ่าทางตำรวจเขาบอกเขายังไม่ได้ออกหมายจับแม้เขาได้ออกหมายปุ๊บก็ยังไม่รู้เขาเป็นคนฆ่าจริงป่ะเขาต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลครับแต่วันนี้เบื้องต้นสรุปกันเลยอ่ะคนทำไม่ใช่คนเดียวเขาบอกว่าคุณสังเกตดีๆครั้งหนึ่งหมอปลามาพูดว่ายังไงบอกว่ารู้กันหมดนั่นแหละว่าใครทำเพราะลุงพลเคยเอาคำพูดคำนึงว่าถ้าสมมติเขาโดนออกหมายจับปุ๊บกูจะแฉให้หมดเลยอุ้ยกูจะแฉให้หมดเลยอันนี้จากหมอปลาเล่าให้หมอปลาเล่าในรายการแฉนี่แหละนำมานั่งตรงนี้แหละปรากฏว่าวันนั้นคนที่ได้ยินประโยคนี้อุ๊บเรียบอกว่าฉันก็เคยได้ยินนางเคยพูดตอนนั้นที่มีบอกว่าเดี๋ยวนางจะโดนจับลุงพลจะโดนจับลุงพลจะโดนจับจำได้ไหมอุปเรียบอกเขาก็เคยได้ยินลุงพลบอกเลยว่าถ้าเขาออกหมายโดนออกหมายจับเขาจะแฉหมดอุ้ยเขาจะแฉหมดเมื่อลุงพลพูดอย่างนี้คนก็เลยไปตีความแต่อันนี้คือเหตุการณ์เล่าเรื่องจากปากครับแสดงว่าอ่ะที่เราถามหมอปลาอีกหมอปลามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะตอนนี้หมอปลาพูดว่าคุณจะเชื่อเรื่องบูชายันไหมฉันบอกคือเอาง่ายๆไม่ใช่คนเขาไม่พูดเรื่องไสยศาสตร์ถ้าสมมติเราคิดกันโง่ๆเราคิดโง่ๆอันนี้คือคิดเองนะไม่มีผลต่ออะไรไม่มีไม่ใช่ข่าวไม่อะไรสมมติมีคนสองคนสองคนนะเพราะว่าคนเดียวอ่ะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ทำสำเร็จได้เราไม่รู้หรอกว่าเด็กอ่ะเขาคาดว่าที่เขาอันนี้เป็นเรื่องเล่ามีคนก็เล่าเป็นคาดว่าเด็กน่าจะตายก่อนที่จะขึ้นเขาเขาว่าแต่บางคนก็บอกว่าไปตายบนเขาถูกต้องแต่ต้องมีคนพาเด็กขึ้นไปวันนี้ผบ.ตร.พูดว่ายังไงเด็กไม่สามารถเดินขึ้นภูขึ้นไปได้เด็กไม่สามารถเดินขึ้นภูไปเองได้ใช่ใช่เพราะตามหลักธรรมชาติเด็กเล็กอ่ะไม่กล้าเดินขึ้นสามขวบเด็กขึ้นภูไม่ได้ขนาดทนายตั้มขึ้นไปก็ยังบอกว่าเด็กไม่น่าขึ้นจะขึ้นมาได้ไม่น่าจะขึ้นอีกสิ่งหนึ่งวันนี้พี่หนุ่มกัญชัยพูดไงว่าผมอ่ะตัวหนุ่มกัญชัยพูดเองว่างงคือลุงพลอ่ะเวลาสัมภาษณ์อ่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นพิรุธคือลุงพลตอบ4ครั้งตอบไม่เหมือนกันสัก4ครั้งเลยซึ่งตามหลักแล้วว่าถ้าเกิดคนพูดความจริงจะต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งแต่ความคิดของเขาคือถ้าสมมติพูดคนความจริงไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันทุกครั้งนั่นคือเหตุผลของเขาสิ่งที่ลุงพลบอกลุงพลพูดงั้นถ้าพูดความจริงไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันทุกครั้งครับปรากฏว่าเขาบอกตอนนี้เป็นไปได้ว่ามีคนอ่ะเป็นพยานคนอีกคนนึงซึ่งยังไม่มีจุดยังไม่เปิดตัวน่าจะเปิดตัวหลังวาเลนไทน์พยานคนนี้เป็นใครแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าไปดูซิว่าอะไรนะทนายตั้มในที่สุดทนายตั้มจะรับทำคดีหรือเปล่าซึ่งมีคนแค่คะแนนว่าไม่รับนะฮะหรอดูจากแต่ก็มีข่าวมาว่าลุงพลจ้างทนายตั้ม 500,000 บาทเขาบอกเขายังไม่ได้เงินเลยอือหือหรอแต่เขาบอกทนายตั้มเนี่ยอาจจะไม่รับทำคดีครับเนี่ยเขาบอกยังไงก็แล้วแต่เด็กตอนแรกคุณดูจำได้ไหมย้อนกลับไปวันแรกๆที่ชมพู่โดน
โดนบอกว่าอ่ะอวัยวะเพศมีแผลครับจำได้ไหมจำได้ไหมใหม่ๆเลยตอนนั้นคดียังใหม่ๆอยู่ตอนนั้นหลายคนโล่งโล่งใจว่ากูหลุดแล้วหลายคนโล่งใจคนที่ทำน่ะโล่งว่าหลุดเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นการข่มขืนข่มขืนเด็ก3ขวบปรากฏว่าส่งศพชมพู่ไปนิติวิทยาศาสตร์ค่ะนิติวิทยาศาสตร์บอกไม่มีไม่มีรอยร่องรอยของการข่มขืนแต่แค่แปลกคือ1ไปตัดผมไปหั่นผมเขาทำไมอันเนี้ยที่แปลกว่าไปจับเด็กไปจับสภาพศพเด็กจับแก้ผ้าทำไมถ้าเกิดจะลักพาตัวอันเนี้ยแปลกแล้วถ้าจะลักพาตัวไม่จำเป็นต้องตัดผมใช่ทำไมถึงตัดผมหั่นไม่ใช่คำว่าตัดใช้มีดหั่นหั่นไปแค่บางส่วนใช้มีดแบบปุ๊บหั่นทีเดียวซึ่งเขาบอกว่ามันก็ต้องไปเชื่อมโยงว่าไอ้หั่นเนี้ยหั่นเพื่ออะไรนั่นแหละเป็นจุดเชื่อมโยงว่าอาจจะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์หรือเปล่าครับผมซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็เชื่อว่าไสยศาสตร์เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขามีความเชื่อกันเรื่องพญานาคด้วยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับพญานาคเขาบอกว่าเกี่ยวกับการบูชาอะไรสักอย่างนึงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเราเคยนำเสนอข่าวพวกนี้ที่แบบว่ากลับไปพ่อแม่ฆ่าลูกตัวเองอะไรอย่างนี้จำได้ไหมล่ะเพื่อบูชาไม่คนย้อนถามกับเด็กเล็กบริสุทธิ์ไหมล่ะบริสุทธิ์สิมันสามขวบอะสามขวบโยงไปกับการถูกต้องทำบูชายันหรือเปล่าหรือยังไงอันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าทางตำรวจเขาว่ายังไงกันบ้างนะอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันดูเพราะเขาบอกว่าที่15เราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าใครฆ่าชมพู่อาจจะเป็นสิ้นเดือนไหมใช่ว่าไม่รู้อาจจะเริ่มรู้นี่หรอป่ะแต่ยังแบบประกาศที่เขาก็ต้องสู้กันต่อไปในชั้นศาลว่าใครแบบว่าใครจะโดนก็ต้องไปสู้กับชั้นศาลต่อไปในขณะที่วันนี้ไอ้สิ่งที่ก่อนจะใครฆ่าชมพู่อ่ะเรานำเสนอกันเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับลุงพลนะว่าลุงพลเนี่ยคุณอุ๊บวิริยะออกมาพูดว่าอุ้ยรายได้เนี่ยเคยได้ยินนะไม่ใช่ล้านสองล้านนะอุ๊บพูดในรายการว่า5ล้านว่ะประมาณ5ล้านเคยได้ยิน5ล้านอันนี้เฉพาะแค่งานบันเทิงนะแม่กรมสรรพากรสแตนบายแล้วโอเควันนี้กรมสรรพากรไปที่บ้านของลุงพลนะเพื่อพูดคุยแล้วก็แนะนำการดำเนินการผู้ที่มีรายได้ในการเสียภาษีครับลุงพลลุงพลมีรายได้แล้วมาเสียภาษีกันหน่อยนะในช่วงที่มีการพูดคุยมีบางช่วงบางตอนที่ลุงพลกล่าวกับคุณอุ๊บวิริยะว่ารายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินสดงานละ10,000 บาทงานไม่เยอะที่อุ๊บพูดไม่มีความจริงหรอกที่เขาบอกว่ามีเงินเนี่ย4-5 ล้านบาทตอนนั้นอุ๊บวิริยะบอก4-5 ล้านบาทนั้นมันไม่จริงซึ่งป้าแตนก็ห้ามปราไม่ให้ลุงพลเนี่ยพูดพาดพิงถึงใครปรากฏกรมสรรพากรก็ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของลุงพลว่าอ้าวลุงพลมีเงินมาจากไหนเขาบอก1รายได้จากการออกงานก็ปกติตอนนั้นอู้ลุงพลดังเหลือเกินนะฮะค่าใช้จ่ายจากผู้จัดงานที่จ้างลุงพลอันนี้แหละที่น่าสนใจคืออันที่สองอันที่สองคือเงินบริจาคเงินบริจาคของลุงพลเนี่ยจากแฟนคลับแฟนคลับของลุงพลเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรนะครับที่แบบว่าแฟนคลับที่โอนเข้าบัญชีลุงพลหรือบายแฮนด์ก็มีเงินก็มีแล้วก็มีเงินบริจาคที่เข้าบัญชีของยูทูบเบอร์แล้วก็โอนเข้าบัญชีลุงพลค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าไอ้เรื่องเงินรับบริจาคของลุงพลนั้นน่ะอย่างแรกเขาจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะโดยไปดูจากไหนไปดูจากสเตทเมนต์ครับไปดูเพราะว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการเปิดบริจาคจริงไหมส่วนกรณีเงินสดที่ FC เนี่ยโอนผ่านยูทูบเบอร์ล่ะเอาเงินสดมามอบให้กับลุงพลนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ขอให้ลุงพลจดบันทึกและเอามาตรวจสอบในวันหลังใช่ครับผมนะฮะกรมสรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครับได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเสียภาษีของลุงพลนะครับแล้วก็ภรรยานะครับในฐานะของผู้ที่มีรายได้นะครับผมรายรับเนี่ยจากงานร้องเพลงงานแสดงนะครับรวมไปถึงรายได้จากการขายสินค้าพร้อมกับการเป็นยูทูบเบอร์นะครับทั้งนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็โฟกัสไปที่ช่วงที่ลุงพลเนี่ยรับงานร่วมกับพี่อุบริยานั่นเองซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ลุงพลกำลังโด่งดังมากๆแล้วก็มีงานแทบทุกวันเลยทีเดียวครับนั่นแหละวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีอู้เกาะติดแบบไม่ปล่อยเลยเนาะก่อนอมรินทร์ทีวีเนี่ยเขาไปพูดคุยกับคุณอุ๊บวิริยะแม่อุ๊บชอบอยู่แล้วอุ๊บไล่ใหญ่ อุ๊บไล่ใหญ่เลยบอกว่าเนี่ยเอาจริงในช่วงที่คบค้าสมาคมกันนะเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงละเอียดทุกงานส่วนรายได้ว่าค่าตัวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะฮะอยู่ที่10,000 บาทต่อคนต่องานไปจนสูงสุดที่ลุงพลเคยได้เนี่ยคือ40,000 บาทต่อคนต่องานนะฮะโดยงานที่ลุงพลป้าแตนรับช่วงที่ร่วมงานกับคุณอุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะรับเป็นแคชหรือเงินสดครับก็เช่นมีงานเดินแบบที่บางกะปิจำได้ไหมจำได้นั่นจะได้ค่าตัว20,000 บาทมีพรีเซนเตอร์กาแฟค่ะนะปีพฤศจิกายนอ่ะนั่นประมาณ80,000 บาทมีพรีเซนเตอร์คอลลาเจนจำได้ตอนนั้นที่มีทำข่าวไงว่าเป็นพรีเซนเตอร์คอลลาเจนค่ะบำรุงผิวเนี่ยนะฮะได้เท่าไหร่80,000 บาทมีถ่ายเอ็มวีเพลงรถ
อันนี้เท่าไหร่ฮะ 20,000 บาทก็ไม่เท่าไหร่มาดูงานร้องเพลงบ้างเพราะลุงพลเนี่ยก็ไปโชว์ตัวงานร้องเพลงหลายงานเหมือนกันงานโชว์ตัวแบบร้องเพลงคอนเสิร์ตวันลอยกระทงนะคะวิ่ง2งานวันนั้นเนี่ยก็รับไปเนี่ย 80,000 บาทแล้วก็งานร้องเพลงแล้วก็งานโชว์ตัวที่คลอง3เนี่ยค่าตัว 40,000 บาทนะคะแล้วก็งานถ่ายรายการ 20,000 บาทแล้วก็ไปโชว์ตัวงานทอดกฐินที่จังหวัดชัยภูมิอีก 30,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 370,000 บาทก็ไม่ถึงล้านก็ไม่ถึงแล้วไปเอาแบ่งใน 4-5 ล้านเออแล้วเราจำได้ว่าออกงานแป๊บๆมั้ยประมาณกี่เดือนแป๊บนึงก็คุณโอ๊คแกบอกว่าสาบานแล้วไม่เคยหักเข้าตัวแม้แต่สลึงเดียวเพราะทำไปเนี่ยไม่มีการให้ไปทำงานฟรีแม้แต่งานไปตามวัดอะก็ได้เงินค่าตัวนะโดยในแต่ละครั้งนี่ก็จะแบ่งเงินกันสดๆเลยต่อหน้าไม่มีการบังคับรับงานแล้วก็ไม่เคยเกิดปัญหาเรื่องเงินกันนะครับก็มองว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพร้อมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีก10งานที่โดนยกเลิกไปหลังจากเกิดอยู่ดีๆกระแสบวกกลายเป็นลบจำได้ไหมจากกระแสลุงพลเนี่ยบวกๆอยู่กลายเป็นลบเนี่ยก็มีกระแสด้านลบของลุงพลบวกกับสถานการณ์โควิดด้วยแหละไม่ต้องลุงพลหรอกดาราดังๆเขายังโดนกันหมดเลยบางงานเนี่ยมีมูลค่าเป็นหลักแสนอุ๊บยังบอกเลยว่าโอ้โหเสียใจนอกจากนี้นะฮะเขายังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อดูแลลุงพลป้าแตนระหว่างที่ร่วมงานต่างๆเนี่ยรวมแล้วประมาณ 250,000 เพราะค่าเสื้อผ้าหน้าผมค่าแต่งหน้าอะไรเงี้ยอุ๊บฟาดกลับอีกว่าลุงพลบอกว่าแต่ละงานเนี่ยได้รับแค่หลักหมื่นแต่รวมรายได้แล้วไม่ใช่หลักล้านหรอนะฮะแต่หากรวมค่าแรงของคุณอุ๊บที่ดูแลทั้งคู่มาก็เหยียบหลักล้านนะครับผมเขาว่าอย่างนั้นใช่ครับและสิ่งที่พี่อุ๊บเนี่ยสงสัยนะฮะเลยนะฮะจากเหตุการณ์วันนี้ก็คือทำไมลุงพลต้องพูดถึงราคาค่าตัวทั้งที่แต่ละงานเนี่ยก็เอางานมาให้เนี่ยก็ล้วนเปรียบเทียบเสมือนการโปรโมทนะครับแล้วก็อยากบอกว่าในฐานะตัวเองที่เป็นประชาชนคนนึงที่รู้จักลุงพลก็อยากจะให้เขาพูดความจริงไม่ใช่พูด10ครั้งแต่ไม่เหมือนกันสักครั้งอันนี้พี่อุ๊บกล่าวไว้นะครับและในฐานะคนในวงการบันเทิงไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยไม่จำเป็นต้องก็จำเป็นต้องเสียภาษีครับตามหลักกฎหมายเพื่อเงินเหล่านี้เนี่ยหวนกลับมาทำประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองครับนะครับผมก็นอกจากสัมภาระเนี่ยจะมีการตรวจสอบลุงพลแล้วนะคะตรวจสอบว่าภาษีลุงพลต้องเสียเท่าไหร่ยังไงรวมถึงชาวกกอกด้วยตอนนี้สัมภาระก็เข้าไปตรวจสอบค่ะเพราะว่าหลังๆเนี่ยรายได้ภายในบ้านกกอกเนี่ยชาวบ้านก็หลังๆมีรายได้สูงเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยขายออนไลน์กันมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบอยู่ในทั้งหมดในชาวบ้านในกกอกนะคะครับเอาละอย่างที่บอกกันไปว่านั่นแหละครับกำลังดูกันอยู่ว่าลุงพลเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องติดตามกันว่าค่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็น่าสนใจเขาบอกว่าทำไมอยู่ดีลุงพลกลายเป็นแบบว่าแต่เราว่าหลังๆเขาเครียดอ่ะหน้าสีหน้าดูเครียดขึ้นแล้วก็ให้ทนายตั้มเนี่ยพาไปที่ศาลที่จังหวัดมุกดาหารด้วยนะไปทำเรื่องคุ้มกันนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยนะครับนะก็ต้องติดตามกันต่อละครับสำหรับเรื่องนี้อ้าวไปอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้เขาบอกมันมียาคลายเครียดใช่ไหมฮะยาคลายเครียดสีชมพูยาคลายเครียดสีชมพูครับใช่ไหมค่ะนี่ไงใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครั้งที่แล้วเราพูดถึงยาเคนมผงอ่าใช่เคนมผงเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหตายโอ้โหเสียชีวิตกันอยู่นี่ตึกอโศกแถวอโศกนี่อ่าตึกนี้เองโดนจับรวบกันไปอ๋อหรอแถวๆนี้หรอนี่เขามาจับกันหรอเป็นต่างประเทศหมดเลยครับผมนะฮะสำหรับยาคลายเครียดสีชมพูเนี่ยที่กำลังระบาดหนักอยู่ขนาดนี้บอกเลยฮะวันนี้เขาออกมาเตือนฉันไม่รู้นะทุกคนเลยทำไมเป็นอย่างนี้คนรอบข้างเราอะตอนนี้นอกจากกินพาราแล้วอะทุกคนใช่ไหมพวกแกอายุกันเท่าไหร่วะกินยานอนหลับกันแล้วหรอ26ไอ้หนูเท่าไหร่ลูก22กินยานอนหลับแล้วหรอกินยานอนหลับกันแล้วมันนอนไม่หลับหรอพวกเมลาโทนินอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเมลาโทนินคือแบบว่าสมัยเราเด็กๆเราไม่เป็นนะไม่เป็นไม่มีมดดำทุกวันนี้เราก็ไม่กินเป็นคนหลับง่ายมากก็ถือว่าโชคดีมากเธอดูอะถามฉันถามทุกคนเนี่ยโต๊ะทำงานทุกคนต้องมีพาราถูกต้องไหมใช่ต้องมีพาราทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นกับทุกคนทีมงานต้องมีอะไรที่จะทำให้หลับอ่ะยานอนหลับวันนี้คนก็เลยการหายาคลายเครียดกันมากขึ้นเว้ยครับปรากฏวันนี้ก็พูดเลยมันมียาคลายเครียดสีชมพูตอนนี้ขอออกมาพูดรู้ว่ามันไม่สนุกเท่าลุงพลหรอกแต่เขาจะอธิบายให้ฟังมันกำลังระบาดหนักจริง
ดยวันนี้ทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์เนี่ยเขาบอกเลยว่าทางสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้ส่งมอบยาคลายเครียดสีชมพูเป็นของกลางให้กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์กองการแพทย์ที่11เนี่ยเขามาตรวจกันในห้องปฏิบัติการไปตรวจว่าไอ้ตัวยาคลายเครียดมันคืออะไรแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดตัวยาต่างๆทั้งหมดที่ตำรวจยึดมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวยาคลายเครียดเนี่ยมันเป็นผงๆครับมันเป็นผงละเอียดเลยแหละ ออกสีชมพูปนเกล็ดสีขาวๆน้ำหนักประมาณ3กรัมก็เหมือนทั่วไปใส่ในถุงพลาสติกใสไม่มีฉลากไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยเลขสารบนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับค่ะทีนี้เนี่ยตรวจสอบปรากฏว่ามันคืออะไรเขาทดสอบแล้วเขาผลออกมาไอ้ยาคลายเครียดสีชมพูนะคะมันมีสารผสมเนี่ยคือระหว่างยาอีแล้วก็ยาบ้ายาอีกับยาบ้าผสมกันแล้วจะนอนได้ยังไงเนี่ยสาร2ชนิดนี้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาได้รายงานผลไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วเพื่อเป็นการป้องกันว่าไม่ควรจะไปใช้ในทางที่ผิดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังการแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางนายแพทย์สุภกิจเองเนี่ยเขาก็บอกว่าข้อมูลที่ตำรวจที่ได้ไปก็สอบถามผู้บริโภคแล้วว่าการกินยาคลายเครียดเนี่ยยาคลายเครียดหรือยานอนหลับเนี่ยยากลุ่มนี้มันออกฤทธิ์ต่อสมองแล้วก็มีผลข้างเคียงเช่นอาการติดยาถ้าไม่ได้กินก็จะนอนไม่หลับหรือบางคนดื้อยาหรือมีฤทธิ์แบบยาตกค้างนะคะหากกินไปเพื่อคลายเครียดหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ทำให้มีอาการเสพติดยาเสพติดและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามันก็ทำลายระบบสมองอยู่ดีจริงๆทำไมกลายเป็นแบบทุกคนกลายเป็นคนนอนไม่หลับกันหมดไปแล้วไม่แล้วเราสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ยาเสพติดมันแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วนี่ผสมด้วยนะผสมกันแรงขึ้นแรงจนน่ากลัวจริงๆเอ้าพอมีเวลาอีก3นาทีมั้ยฮะยังมีเรื่องจะเล่าให้ฟังขอเวลาซะหน่อยแล้วกันสักนิดนึงเรื่องราวของดาวยั่วคับ4ครับคับอีเธอคับอีใหญ่กว่า4คับเดี๋ยวเขาโกรธนะเขาคับอีอ๋อไม่ใช่4ไม่ใช่4ฉันพูดผิดอย่ามองนี่เวลาพูดแล้วทำไมเธอมองที่หน้าอกฉันมดดำมันเป็นประเด็นน่ะในโลกออนไลน์ที่คนกำลังเมาส์กันอยู่จริงๆถึงตอนนี้มีเพจที่ชื่อว่าเพจซีทรูเพจซีทรูเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความแฉยับว่าดาวยั่วคับอีที่แจ้งเกิดจากสารพัดข่าวเฉาได้มีการผันตัวเองมาเป็นเจ๊ดันทั้งที่งานในวงการของเธอเองแทบจะไม่มีใครจ้างอยู่แล้วเพราะลีลาการทำหน้าที่เป็นเจ๊ดันดาวยั่วคับอีนั้นไม่ธรรมดายังไงฮะถึงขนาดที่เอาเด็กในสังกัดติดงอมแงม hey. เด็กในสังกัดเรียกหาให้มาช่วยกันดันทั้งวัน ชนิดได้ว่าไม่เว้นใครวะ ใครวะใครวะนี่ไงใช่เหรอใช่หรออ๋อเอมมี่มอสมอสยังไม่ชัวร์ฉันหมายถึงเอมมี่แต่เอมมี่ฉันก็ได้เอมมี่พิธีกรฉันก็ได้เอ็มมี่กินประทุมเล่นละครใช่ไหมจ้าโอ้ยตายค่ะใช่ไหมล่ะดูดิละครช่องฉันก็มีเอ็มมี่กินประทุมเอ็มมี่มอก็จะเป็นพิธีกรคู่กับฉันเอ็มมี่มอไม่ได้คับอีไงเธอเอ็มมี่กินก็ไม่ใช่คับอีไงมีเอ็มมี่ไหนอีกอ่ะครับผมอ่านต่อเอาละอ่านได้ละต่อไปนี้นะงานเนี้ยเลยเดือดร้อนดาวยั่วที่ต้องสลับขาไปมาไหนจะไปแอบกินกับเด็กในสังกัดไหนจะกินกับสามีชาวบ้านแถมไหนจะทนายที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อผลประโยชน์กันอีกโดยจ่ายค่าจ้างกันเป็นครั้งๆไปนะคนอื่นต้องควักเงินในกระเป๋าจ่ายดาวยั่วเก๋สุดควักกะปิพอถูกนินทาว่าขายตัวหาเงินก็ปฏิเสธไม่จริงไม่จริงคนดีที่ไหนจะทำแบบนั้นคนดีที่ไหนจะโกงเงินคนอื่นคนดีที่ไหนจะไปแย่งผัวแย่งสามีชาวบ้านเขาฟังทีไรเจ๊รู้สึกเป็นขึ้นไส้ที่สำคัญงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าถ้าผู้ปกครองของเด็กในสังกัดเกิดมารู้เข้าว่าลูกสุดที่รักของตัวเองเนี่ยถูกดันกันแบบไหนเนี่ยเรื่องนี้จะลงเอยยังไงแค่นึกถึงเจ๊ก็ขนลุกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับแม่วะนี่ท่านผู้ชมฮะเราได้ทำการโหวตโดยการให้ทีมงานของเราในช่องเราแล้วก็ทางวิทยุโหวตกันบอกว่าถ้าสมมติจะพูดถึงคู่รักในวาเลนไทน์ที่มาออกรายการแฉแล้วคนชอบสุดแปลก
ปุ้ยกวินว่ะสำหรับคู่รักเราว่าคู่นี้เข้ามานะเข้ามาแล้วล่าสุดนี่น้องปุ้ยนี่ถ่ายนะครับเซตของตุ๊ดจีนนี่มดเอ้ยเซ็กซี่มากเลยนะฮะล่าสุดเลยไหนมากันยังมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ตอนนี้หล่อนคนดังเนาะถือว่าเป็นการเป็นแบบบุคคลที่มีอิทธิพลในโลกคนชอบคนชอบเวลาแบบคำคมคำคมทั้งหลายขนาดฉันจะไปเผลอดูไอ้คลิปที่แบบว่าผัวมันซื้อรถตู้ให้อ่ะฉันยังดูจนจบเลยอ่ะฉันดูน่ารักอยู่ดีมันเด้งขึ้นมาฉันอ้าวอีนี่ทำไมเด้งขึ้นมาก็ดูแล้วก็ไปนั่งดูไล่คลิปอื่นๆของมันไล่ซื้อแบบว่าซื้อนาฬิกาให้ผัวบ้างซื้อโน้ตซื้ออันนี้บ้างนะอ้าวตามคำเรียกร้องของคุณครับปุ้มปุ้ยกับวินช่วงหน้าสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย Banobaki Damage Skin มาร์คหน้าทั้งทีต้อง Banobaki แชร์